การเรียนรอฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเอออันนี้แย้มชื่อได้ยังคะศิลปินอเมริกาหรือว่าเก็บไว้เป็นความลับอันนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงกันนะครับเดี๋ยวให้เขาประกาศจริงแล้วกันครับเออเอาใช่อันนี้คือส่วนมากเนี่ยเขาอาจจะติดเป็นเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยหรือติดเป็นอัลบั้มแต่ของเราคือติดเป็น5เพลงรวดเลยอย่างเงี้ยฮามิลมันทำให้เรากดดันนะกับการทำงานเพลงชิ้นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยต้องคุณภาพควอลิตี้โหต้องบอกว่าเหมือนแบบมันทำให้เรามีแรงบันดาลใจเพิ่มมากขึ้นเยอะมากมากเลยครับเราอยากแบบสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองนี่อย่างล่าสุดพอเข้าไปบอกปุ๊บเมื่อวานไปเรียนร้องเพลงมาแล้ว อยากจะพัฒนาเรื่องการร้องเพลงด้วยครับผมแล้วก็อยากจะลองแบบลองพัฒนาเรื่องแนวดนตรีเรื่องการแต่งเพลงด้วยครับอย่างทุกวันนี้จริงๆแล้วเราในหมวด Grow Digital Song Sales ครับก็เข้าไป5เพลงนะครับเออตกใจไหมตอนที่เราเห็นว่าอุ้ยมันได้รับกระแสดีขนาดถึงขั้นไปติดบิลบอร์ดอะไรเงี้ยตกใจมากครับเพราะว่ามันติด Top 10ไป5เพลงแบบ4 5 6 7 8ครับผมแล้วก็เหมือนเป็นเพลงที่แบบทำเองด้วยแล้วเป็นอัลบั้มแรกด้วยครับดีใจมากๆแล้วอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเออจริงๆเราได้เช็คฟีดแบคตลอดนะว่าเออแฟนๆเราแบบซัพพอร์ตขนาดไหนช่วยดันกันช่วยแบบว่าปั่นกันขนาดไหนแบบให้คนแบบรู้จักเพลงเราพวกแคมเปญหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะครับก็แบบเข้าไปส่องเรื่อยๆเลยครับผมก็จะเห็นว่าแฟนๆก็จะมีเทคนิคในการแบบฟังเพลงเทคนิคในการแบบซื้อเพลงเทคนิคในการแบบกระจายข่าวต่างๆด้วยครับสุดยอดมากทุกคนแบบสุดยอดมากจริงๆครับเขาจะมีการแบบไปศึกษาหรือว่าแบบถ้าเราจะเข้าบิลบอร์ดชาร์ตต้องทำยังไงบ้างนะอะไรก็แบบไปตามๆดูเออคือส่วนมากเนี่ยเขาอาจจะติดเป็นเพลงไปเลยและตอนนี้จริงๆแล้วความบทบาทการเป็นบอสของเราอะไรเงี้ยเป็นบอสสายไหนคะมิวขาแบบโหดไหมหรือว่าแบบเกี่ยวกับเรื่องงานแค่ไหนผมเป็นบอสแบบน่ารัก เป็นบอสมุ้งมิ้งเหรอเป็นบอสน่ารักครับแล้วก็ฝากคนอื่นดูแทนครับ เซ็นเอกสารอย่างเดียว เซ็นอย่างเดียวเซ็นผิดบ่อยมากเลยครับหลังๆ เออจริงๆภาระหน้าที่เราค่อนข้างอย่างล่าสุดผมเห็นเขาไป adopt นกเพนกวินมาเป็นชื่อผมเลยสักอย่างก็ไม่รู้น่ารักมากเออแบบช่วยดูแลนกเพนกวินเลยครับเอออันนี้คือเป็นครั้งแรกไหมที่แบบว่ามีการแบบ adopt แบบสัตว์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าได้รับปัญหาอะไรต่างๆนี่มีหลายครั้งนะครับผมเหมือนจะมีแบบมีเต่าทะเลมีแพนด้ามีช้าง